สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับหมูทอดสูตรต้นหอมวิธีหมักเนื้อหมูง่ายๆเนื้อกรอบนอกนุ่มในใช้วัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปันบอกเลยค่ะว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีติดใจทั้งบ้านทำง่ายมากเลยค่ะเจ๊ปันใช้เนื้อหมูสันนอกแบบนี้ค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะไข่1ฟองแล้วก็เป็นต้นหอมแบบนี้ค่ะนำเนื้อหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะความยาวประมาณ5เซนติเมตรหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะหั่นต้นหอมประมาณ1กำมือแบบนี้ค่ะต้นหอมเจ๊ปานขี้เลหน่อยนะคะเพราะว่าเจ๊ปานปลูกเองค่ะซอยต้นหอมเป็นข้อเล็กๆข้อละประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะต้นหอมมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะนำหมูมาปรุงรสนะคะใส่เนื้อหมูลงไปในโถตามด้วยซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันหอยพริกไทยแป้งข้าวเจ้าตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะและสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมที่เราซอยเอาไว้แล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเพื่อนๆจะใช้เนื้อไก่ใช้เนื้อปลาเนื้อกุ้งทำสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะหมักหมูทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเนื้อเข้ารสกันก่อนค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพร้อมที่จะเอาหมูลงทอดแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่อยๆหย่อนเนื้อหมูลงไปทอดเลยนะคะเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้หมูติดกันค่ะตอนทอดตอนนี้เจ๊ปานจะตั้งไฟกลางเอาไว้นะคะเพื่อให้เนื้อหมูไม่ร้อนเกินไปถ้าไฟแรงอาจจะไหม้ได้แป้งชุบด้านนอกอาจจะไหม้ได้แต่เนื้อหมูยังไม่สุกค่ะหมั่นกับด้านเมื่อด้านล่างเริ่มสุกร้อนแล้วนะคะหมูทอดก็เริ่มเหลืองสุกสวยงามน่าทานค่ะคอยกับด้านไปมาจนกว่าเนื้อหมูจะร้อนสุกและเหลืองทั่วนะคะเมนูนี้คุณแม่สามารถทอดเอาไว้ให้ลูกน้อยทานที่โรงเรียนตอนกลางวันได้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าลูกๆต้องชอบแน่ๆเป็นการฝึกให้เด็กได้ทานผักด้วยค่ะเมื่อเหลืองสุกทั่วแบบนี้แล้วตักหมูทอดใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ในครัวหอมกลิ่นหมูทอดต้นหอมมากๆเลยค่ะหอมไป9บ้าน8บ้านเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหมูทอดต้นหอมสูตรทำง่ายๆที่บ้านใครทำก็อร่อยขั้นตอนแสนง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างเพื่อนๆจะเอามาทานกับข้าวสวยข้าวต้มหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะและสามารถต่อยอดนำไปทำขายได้เลยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานหมูทอดต้นหอมก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ